เห็นชอบรีวิวอาหารตัวทำอาหารทานที่บ้านด้วยนะคะอย่างที่บ้านนะคะก็จะกินข้าวหอมมะลิ 100% ของหอมน้ำค่ะหอมแล้วก็นุ่มค่ะส่วนอาหารอีสานก็เป็นข้าวเหนียวค่ะเหนียวนุ่มอร่อยส่วนตัวนะคะถ้าเป็นข้าวสวยชอบทานแบบนุ่มๆค่ะก็เลยจะเลือกข้าวหอมมะลิ 100% ค่ะอย่างตราหอมน้ำเนี่ยเหมาะกับการรับประทานของเรามากเลยเพราะว่ายิ่งกินข้าวที่นุ่มๆ หอมๆนะคะทำให้การกินเนี่ยเจริญอาหารมากๆเลยอีกอย่างนึงนะคะข้าวหุงขึ้นหม้อมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่แฉะไม่แข็งด้วยค่ะที่สำคัญนะคะสั่งซื้อออนไลน์ได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยค่ะเห็นข้าวก็หิวข้าวขึ้นมาทันทีเลยค่ะข้าวเรียงเม็ดสวยตักแบบพูนๆไปเลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะทางช่องทางการสั่งซื้อที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะคะวันนี้คุณแม่จะกินอะไรไปดูกันค่ะนี่ค่ะมาถึงก็คือกินเลยค่ะกินให้ดูเลยสะเดาน้ำปลาหวานปลาดุกย่างค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูโปรดของคุณแม่เขาเลยนะคะยิ่งทานกับข้าวสวยร้อนๆยิ่งอร่อยยิ่งฟินเลยค่ะเมนูนี้ก็คือเหมาคนเดียวเลยค่ะยิ่งข้าวอร่อยนะคะยิ่งกินได้เยอะค่ะอาหารทุกมื้อก็คือหมดเกลี้ยงค่ะอันนี้มีน้ำพริกด้วยนะคะคุณแม่นี่กินเก่งยืนหนึ่งเลยค่ะถ้าอยากกินข้าวนุ่มๆหอมๆแนะนำข้าวตราหอมน้ำค่ะ